มาติดตามข่าวกองเลขาคณะสี่นำระดับชาติเพื่อการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้ดำเนินกองประชุมจุดประสานงานผ่านห่างทวีตบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจฉบับที่2ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแผนจัดตั้งปฏิบัติวาระปี2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงท่านไม้ทองธรรมวงศาหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้ากองเลขาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติได้กล่าวว่ากองประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับห่างทำอิฐของบริงานแห่งชาติแบบสมัครใจฉบับที่2ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จะนำเสนอต่อกองประชุมเวทีการเมืองระดับสูงขององค์การสหประชาชาติในเดือนกรกฎาคมปี2021โดยจะลงเลิกด้านเนื้อในและบรรดาข้อมูลตัวซี่บอกที่กวมอยู่ในห่างบริงานก็คือเนื้อในความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงภายหลังที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส่งบริงานฉบับทำอิฐในปี2018พร้อมกันนั้นผู้เข้าร่วมจะได้หับฟังการนำเสนอแผนงานจัดตั้งปฏิบัติหรือการก้าเกียมนำเสนอบริงานและแผนเรียกรวมการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำปี2021จุดประสงค์หลักของกองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและปรึกษาหรือเกี่ยวกับทางอิฐของบทบรรยายงานแห่งชาติแบบสมัครใจหรือภาษาอังกฤษพวกเขาว่าvoluntary national review ฉบับที่สองที่สปป.ลาวได้มีแผนจะนำเสนอต่อกองประชุมเวทีการเมืองระดับสูงขององค์การสหประชาชาติหรือภาษาอังกฤษก็จะว่า high level political forumซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2021ฉะนั้นพวกเราจะได้ลงลึกทางด้านเนื้อในบรรดาข้อมูลตัวซีบอกที่กลัวเอาอยู่ในห้างบทรายงานดังกล่าวโดยเฉพาะเนื้อในเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติของกยภายหลังที่สปป.ลาวได้ส่งบทรายงานวีเอ็นอาร์ฉบับทำอิฐในปี2018ขบวนการส่งบริงานแห่งชาติแบบสมัครใจมีความสำคัญในการขับเคลื่อนและนำพาของรัฐบาลเป็นการสืบต่อจากผลงานของกองประชุมทบทวนคืน3ปีของคณะสี่นำระดับชาติเพื่อจะตั้งปฏิบัติวาระ2030และการพัฒนาแบบยืนยงการแสดงเจตจำนงในการส่งบริงานแห่งชาติแบบสมัครใจครั้งที่2ของรัฐบาลจะนับเอาผลของการจะตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแห่งชาติ5ปีขั้งที่8และทิศทางการเสื่อมสานเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเข้าในแผนงาน5ปีขั้งที่9และจะลงเลิกการรายงาน9เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นบุริมสิทธิ์คือการลบล้างความทุกข์ยากการลบล้างความอึดหิวการมีสุขภาพและชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมีการศึกษาที่มีคุณภาพมีความเสมอภาพระหว่างหญิงชายการมีเวียกเหตุงานทำที่มีเกียรติและเศรษฐกิจมีการขยายตัวมีแผนหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการเป็นคู่หัวมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบททันแตก